โปเกมอนทั่วไปอาจต่อสู้หรือฝึกฝนร่างกายให้แข็งแกร่งแต่เจ้าตัวนี้มันนั่งสมาธิเพื่อให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กซ์ในวันนี้นะครับผมมีข้อมูลของเจ้าอาซานันกับชาเรมซึ่งเป็นร่างวิวัฒนาการซึ่งกันและกันนะนอกจากนั้นแล้วชาเรมก็จะยังมีเป็นร่างเมกาซะด้วยนะครับคลิปนี้ก็จัดกันไป3ตัวกับโปเกมอนที่ว่าเรื่องของการเข้าฌานการทำสมาธิอะไรแบบนี้นะครับซึ่งพวกมันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะตรงที่ว่าเป็นโปเกมอนที่ตอนแรกเนี่ยดูค่าสเตตัสจะค่อนข้างน้อยครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นใครที่เคยชอบเจ้านี่นะครับก็จะรู้เนาะว่ามันเป็นโปเกมอนที่มีพลังแฝงด้วย ability ของมันคือพลังโยคะเป็น ability ที่ทำให้มันมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น2เท่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเบสสเต็ปที่เป็น attack ของมันที่น้อยนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาในการต่อสู้แต่อย่างใดนะถือว่ามันเป็นโปเกมอนที่สามารถ one hit KO ศัตรูได้ไม่ยากเย็นนะครับซึ่งตัวของพวกมันนะครับจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจในเชิงโปรไฟล์เดี๋ยวก็จะพาทุกคนไปพูดคุยกันเลยครับผมก่อนอื่นต้องมารู้จักกับเจ้าอาซานันที่เป็นร่างแรกก่อนนะครับอาซานันเนี่ยจะเป็นโปเกมอนเข้าฌานธาตุต่อสู้แล้วก็ธาตุพลังจิตครับซึ่งการที่มันมีธาตุนี้นะครับก็เข้าใจได้ง่ายๆนะครับคือมันเป็นโปเกมอนที่มีความสามารถในการต่อสู้เชิงกายภาพด้วยและมันเป็นโปเกมอนที่ชอบฝึกฝนพลังจิตด้วยการนั่งสมาธินั่นเองครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยการนั่งสมาธิจะเป็นชีวิตส่วนใหญ่ของเจ้าอาซานันนะครับปกติแล้วมันก็จะอาศัยอยู่ในป่าลึกในภูเขาอะไรแบบนี้เพื่อทำการนั่งสมาธิครับซึ่งการนั่งสมาธิของอาซานันนะครับเวลาที่มันเกิดมาใหม่ๆอย่างเงี้ยอาจจะลำบากในช่วงแรกนิดนึงแต่ทีนี้ถ้ามันฝึกฝนไปเรื่อยๆสมาธิของมันก็จะมีความแข็งแกร่งที่มากยิ่งขึ้นครับซึ่งการฝึกสมาธิของเจ้าอาซานันเนี่ยว่ากันว่าไม่มีขีดจำกัดเลยนะเพราะว่ามันจะคิดเสมอว่าการนั่งสมาธิของมันอาจจะยังมีจุดบอดบางอย่างและยังสามารถฝึกฝนให้เก่งขึ้นไปได้เรื่อยๆซึ่งอาซานันที่ยังนั่งสมาธิไม่เก่งก็ว่ากันว่าจะถูกขัดจังหวะได้ง่ายนะครับมีพวกแบบโปเกมอนบินผ่านใบไม้ร่วงอะไรพวกเนี้ยเสียงรบกวนนิดนึงอะไรพวกเนี้ยมันก็หลุดสมาธิแล้วแต่ถ้าเป็นอาซานันที่แบบว่ามีสมาธิดีจริงๆมันสามารถนั่งได้นิ่งโดยไม่สนใจอะไรเลยนั่นเองครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเคยนั่งสมาธิมาก็จะพอรู้นะครับว่าเวลาเรานั่งสมาธิไปถึงจุดหนึ่งที่มันนิ่งจริงๆแล้วอ่ะต่อให้รถขับผ่านไปเราก็ไม่ได้ยินเสียงรถนั้นนะครับผมมันก็เป็นสายของการโฟกัสอะไรบางอย่างนะซึ่งอาซานันเนี่ยจะฝึกสมาธิโดยที่ข้อมูลในโปเกเด็กซ์จะบอกชัดเจนเลยนะครับว่ามันเป็นโปเกมอนที่นั่งสมาธิไม่เว้นแม้แต่วันเดียวเลยครับก็คือฝึกสมาธิของมันนะครับโดยที่นั่งนิ่งๆฝึกจิตให้แข็งแกร่งและทีนี้มันก็จะมีการฝึกอีกรูปแบบนึงซึ่งยังถือว่าเป็นสมาธิอยู่นะครับนั่นก็คือการขยับร่างกายซึ่งเขาจะใช้คำว่าเป็นการฝึกสมาธิผ่านการเล่นโยคะครับผมซึ่งการเล่นโยคะเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นการขยับร่างกายตามท่วงท่านู้นท่วงท่านี้ให้ร่างกายมีความยืดหยุ่นให้ร่างกายมีความแข็งแรงในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งการทำแบบนี้ก็จะทำให้พลังจิตของเจ้าอาซานันมีการเพิ่มขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกมันถือว่าเป็นการฝึกสมาธิอีกรูปแบบนึงโดยที่ไม่ต้องนั่งนิ่งๆอย่างเดียวครับซึ่งการฝึกของมันก็จะดำเนินไปทุกวี่ทุกวันทุกวี่ทุกวันไม่ขาดการฝึกแม้แต่วันเดียวและทีนี้ข้อมูลอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คืออาซานันบางตัวครับมันฝึกสมาธิจนแกร่งแล้วพลังจิตของมันแน่วแน่แล้วมันก็จะสามารถนั่งในท่าแบบนั่งคาสมาดแล้วก็สามารถลอยตัวได้ซะด้วยครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่โปเกมอนทำได้นะครับแต่มนุษย์เราต่อให้นั่งสมาธิแข็งแกร่งขนาดไหนก็คงไม่อาจจะลอยได้ซึ่งส่วนตัวจริงๆผมก็ชอบนั่งสมาธินะครับนั่งไปเรื่อยๆก็ไม่เห็นว่าจะลอยได้สักทีนึงนะครับอันนี้คอนเฟิร์มให้โดยอาซานันที่มันชอบอยู่ในป่านู่นป่านี่ฝึกโยคะฝึกสมาธิอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยการอยู่ในป่าของมันนะครับมีข้อมูลที่นักวิจัยเขาลองหาดูแล้วว่าเจ้าอาซานันมันกินอะไรวะมาฝึกสมาธิอย่างเดียวหรือฝึกโยคะอย่างเดียวหรือเปล่าอาหารของเจ้าอาซานันนะครับหลักๆเลยนะมี3อย่างครับผมอันที่1เลยคือถั่วครับอันที่2คือเห็ดอันที่3คือผลไม้ซึ่ง3อย่างเนี่ยนะครับอาซานันมันจะกินปริมาณที่น้อยมากครับผมคือได้อย่างเห็ดอ่ะมันกินคนเดียวถ้าเป็นถั่วมันกินเม็ดเดียวบ้าบอคอแตกนะครับแล้วถ้าเป็นผลไม้มันก็จะกินลูกเดียวครับอันนี้ก็คือเป็นอาหารการกินของเจ้าอาซานันที่ว่ามันจะกินเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงวันละครั้งเท่านั้นครับผมถือว่ากินน้อยมากนะแต่ว่าด้วยร่างกายด้วยจิตใจอันแข็งแกร่งของมันที่ฝึกสมาธิมาก็คงไม่ใช่ปัญหานะสำหรับเจ้าโปเกมอนตัวนี้ครับทีนี้ในส่วนของสเตตัสของมันนะครับก็เป็นสเตตัสของโปเกมอนในเชิงการตั้งรับนะซึ่งพลังป้องกัน2ด้านอยู่ที่55นะครับแล้วก็มีสปีดที่สูงสุดเลยอยู่ที่60ซึ่งพลังโจมตี2ด้านอยู่ที่40ก็จริงแต่เหมือนที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นคลิปนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันมี ability พลังโยคะครับผมซึ่งด้วย ability พลังโยคะที่ทำให้พลังโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าปุ๊บเท่ากับว่ามันจะมี base attack อยู่ที่80เมื่อเ
บวก ability เข้าไปนั่นเองครับถือว่ามีพลังโจมตีแฝงที่เยอะอยู่ในสเตตัสของมันนั่นเองเนาะทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเจ้าอาสนันมีเลเวล37ปุ๊บมันจะวิวัฒนาการกลายเป็นร่าง2ที่มีชื่อว่าชาเรมครับชาเรมจะเป็นโปเกมอนเข้าฌานท่าต่อสู้และพลังจิตเช่นกันนะซึ่งเจ้านี่นะครับผมเราจะเห็นว่ามันเป็นโปเกมอนที่มีลักษณะเป็นเหมือนนักสู้ที่ยืนขาเดียวนะครับแล้วก็มี2แขนเอาไว้ต่อสู้ได้ซึ่งแขนขาของมันเนี่ยจะดูเพียวๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นอุปกรณ์ที่เหมือนกับเอาไว้ติดตัวเป็นเสื้อผ้านะครับผมเป็นคล้ายหมวกสีชมพูแล้วก็เป็นกางเกงสีชมพูนั่นเองครับซึ่งตัวของมันนะครับลักษณะการต่อสู้ค่อนข้างน่าสนใจนะคือเขาบอกว่าชาเลมครับมันเป็นโปเกมอนที่มีสมาธิที่ดีมากๆเนื่องจากว่าวิวัฒนาการมาจากเจ้าอาสนันที่น่าจะฝึกฝนสมาธิมาอย่างหนักหน่วงแล้วนะครับตัวของมันก็จะมีสมาธิที่ยังสามารถต่อยอดไปได้อีกครับผมคือมันก็ฝึกสมาธิอยู่เรื่อยๆนะครับแต่การฝึกสมาธิของชาเลมเนี่ยมันจะออกไปในแนวของการฝึกโยคะมากกว่าคือการฝึกขยับร่างกายให้มันเกิดประสิทธิผลสูงสุดเมื่อมันต้องถึงคราวต่อสู้นั่นเองครับว่ากันว่าพลังต่อสู้ที่มันได้มาจากการฝึกโยคะนะครับทำให้มันเหมือนกับว่ามีจิตบางอย่างที่สามารถรับรู้การเคลื่อนไหวของศัตรูได้ศัตรูแค่ขยับอะไรนิดเดียวปุ๊บเนี่ยมันจะรู้ได้ทันท่วงทีแวบนึงเลยครับว่าศัตรูจะขยับเชิงไหนแล้วมันก็จะขยับตอบโต้การเคลื่อนที่นั้นอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวเชียวครับซึ่งการคาดการความเคลื่อนไหวของศัตรูได้ล่วงหน้านิดนึงและการขยับตอบโต้อย่างรวดเร็วนี้ถือว่าเป็นความสามารถที่น่ากลัวมากๆของชาเรมหรือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ขยับเพื่อตอบโต้ทันทีอย่างเงี้ยแล้วมันรู้การเคลื่อนไหวของศัตรูล่วงหน้ามันก็สามารถที่จะหลบได้ซึ่งการเคลื่อนที่ของชาเรมเวลาหลบศัตรูแล้วก็มีการสวนกลับไปอะไรแบบเนี้ยนะครับมันจะมีท่วงท่าที่แบบสวยงามครับผมก็คือพลิ้วสวยแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยไม่ทันตอบโต้ไม่ทันตั้งรับคาดเดาการต่อสู้ของชาเรมไม่ได้ในทางกลับกันก็ถูกชาเรมคาดการการเคลื่อนที่เอาไว้ด้วยใช่ไหมครับซึ่งตัวของมันเราเห็นว่ามีร่างกายที่อาจจะบอบบางอย่างนี้นะครับแขนของมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายใช่ไหมขาก็เป็นอย่างนี้ด้วยซึ่งตัวของชาเรมนะครับกลับมีพลังโจมตีที่สูงมากสามารถโจมตีศัตรูได้ด้วยการขยับไม่เยอะนะครับขยับไม่เยอะแต่ว่าโจมตีเข้าไปศัตรูกลับได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเลยนั่นเองครับโดยจะมีอีกข้อมูลนึงที่ผมบอกว่าชาเรมที่มีการฝึกฝนสมาธิไปถึงอีกขั้นนึงแล้วนะครับว่ากันว่ามันจะสามารถอ่านความคิดของโปเกมอนหรือมนุษย์ได้นะครับอันนี้ก็คือไม่ต้องแบบว่าดูการเคลื่อนไหวและอ่านความคิดแล้วว่าคนคนนั้นกำลังคิดกำลังรู้สึกอะไรอยู่ได้นั่นเองครับและทีนี้จะมีการบ่งบอกข้อมูลนึงครับผมที่มันจะเชื่อมโยงไปยังเรื่องราวของร่างเมกาได้นั่นก็คือว่าชาเรมนะครับตัวใดก็ตามที่สามารถฝึกควบคุมพลังจิตได้ขั้นสุดยอดแล้วและทีนี้มันสามารถทำสมาธิอะไรบางอย่างโฟกัสอยู่นิ่งๆเลยไม่กินอะไรเลยเป็นเวลา1เดือนปุ๊บเนี่ยว่ากันว่าพลังส่วนลึกที่ซ่อนอยู่ในตัวของมันจะมีการตื่นขึ้นมาครับซึ่งพลังที่ตื่นขึ้นมานี้ก็ว่ากันว่าสามารถทำให้ชาเรมวิวัฒนาการกลายเป็นร่างเมกาได้เจออีกแล้วโปเกมอนร่างเมกาอีก1ตัวที่กลายเป็นร่างเมกาได้โดยไม่ต้องอาศัยเรื่องของสายสัมพันธ์ของเทรนเนอร์นะครับแต่ว่าถ้าจะวิวัฒนาการร่างเมกาตอนมีเทรนเนอร์ก็เป็นอีกรูปแบบนึงนะครับก็คือการใช้คีย์สโตนในการทำการวิวัฒนาการได้นั่นเองเนาะดูสเตตัสของชาเรมก่อนที่จะไปเมกากันเนาะซึ่งสเตตัสของมันจะทรงคล้ายๆอาสนันเลยครับพลังโจมตี2ด้านเท่ากันแต่พลังโจมตีกายภาพก็ยังคูณ2ด้วยพลังโยคะอยู่นั่นเองเนาะในส่วนของพลังป้องกัน2ด้านก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะครับแต่สปีดนี่มันยังถือว่าน้อยไปนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดว่ามีพลังโจมตีเยอะๆแล้วไม่ทันโจมตีได้ก่อนอย่างเงี้ยก็อาจจะร่วงได้เหมือนกันนะครับทีนี้ต้องฝากความหวังแล้วว่าถ้าเป็นเมกาชาเรมคาดเดาว่าพลังสปีดน่าจะขึ้นมาประมาณ100ได้นะไปดูโปรไฟล์ของเจ้าร่างเมกากันนะครับผมเมกาชาเรมเป็นโปเกมอนเข้าฌานท่าต่อสู้และพลังจิตครับซึ่งร่างกายของมันเนี่ยจะเหมือนกับว่ามีออร่าอะไรที่พลุ่งพล่านอยู่รอบตัวของมันโดยที่ถ้าอีกฝ่ายนึงเป็นโปเกมอนทั่วไปจะไม่เห็นครับแต่ถ้าเป็นโปเกมอนที่สามารถสัมผัสออร่าของศัตรูได้จะรู้เลยว่าเมกาชาเรมตัวนี้มันเหมือนกับว่ามีพลังอะไรบางอย่างที่อันตรายอยู่มากๆเป็นโปเกมอนที่ประมาทไม่ได้เลยนั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับผมก็มาได้2ทางเนาะอย่างที่ผมบอกไปว่าอาจจะเกิดจากชาเรมที่มีการฝึกเข้าฌานขั้นสุดแล้วมีการบอกว่าฝึกสมาธิโดยไม่ต้องกินอะไรเลยเป็นเวลา1เดือนเปิดประสาทสัมผัสที่6ขึ้นมาแล้วก็วิวัฒนาการกลายเป็นร่างเมกานี้หรือให้เทรนเนอร์ของมันนั้นทำการกระตุ้นคีย์สโตนเพื่อให้วิวัฒนาการกลายเป็นร่างเมกาก็ได้เช่นกันครับจะทางไหนก็ตามนะครับเมกาชาเรมถือเป็นโปเกมอนที่มีพลังสมาธิขั้นสุดยอดเลยครับผมมีพลังโฟกัสที่ทำให้มันสามารถโจมตีศัตรูได้อย่างแม่นยำและรุนแรงเข้าจุดตายของศัตรูและด้วยการเปิดสัมผัสที่6ของมันนี้ก็จะทำให้มันสามารถคาดการการเคลื่อนที่ของศัตรูได้ดียิ่งกว่าเดิมกว่าตอนที่เป็นชาเรมซะอีกด้วยครับนอกจากนั้นแล้วนะครับผมมันยังมีการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะว่ากันว่าตัวของเมกาชาเรมครับสามารถลบกลิ่นอายของตัวเองได้ซึ่งการลบกลิ่นอายของตัวเองนั่นหมายความว่าศัตรูจะไม่สามารถจับการเคลื่อนที่อะไรของเมกาชาเรมได้เลยครับซึ่งการลบร่องรอยการลบกลิ่นอายของตัวเมกาชาเรมที่ทำให้ไม่มีใครรู้ตัวเกี่ยวกับตัวมันได้เลยเนี่ยเขาอธิบายไว้ด้วยคำสลับสลวยเลยนะครับว่าเมกาชาเรมถ้าอยู่ในป่าเขามันจะสามารถลบกลิ่นอายจนเหมือนกับว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของป่าเขาเหมือนกับว่ามันไม่มีตัวตนอยู่ในที่แห่งนั้นไปเลยครับซึ่งเวลาที่มันจะ
ือทำการโจมตีศัตรูมันก็สามารถใช้ขากระโดดเตะศัตรูได้เหมือนกันหรือจะใช้หมัดในการโจมตีศัตรูก็ทำได้ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราดูอาจจะแค่ว่าเฮ้ยเป็นสิ่งประดับประดาหรือเปล่านั่นก็คือส่วนที่เป็นคล้ายๆเครื่องประดับผ้าที่เป็น4เส้นงอกออกมาด้านหลังของมันนั่นเองครับซึ่งเวลาที่มันเคลื่อนที่จะโจมตีศัตรูไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามผ้า4เส้นนี้จะมีการเคลื่อนที่สอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของเมกาชาเรมแล้วมันจะสามารถลวงตาศัตรูได้และในจังหวะที่ลวงตาศัตรูนั้นเมกาชาเรมใช้จังหวะชั่วพริบตาในการโจมตีปิดฉากศัตรูได้ทันทีเลยครับซึ่งอย่างที่บอกแล้วนะครับว่ามันมีความแม่นยำในการโจมตีโดนแน่ๆและโดนจุดตายของศัตรูแน่ๆถ้าไม่ใช่โปเกมอนที่สามารถอ่านทางศัตรูได้ดีมากพอเจอเมกาชาเรมเข้าไปก็ร่วงได้เช่นกันนะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราดูสเตตัสของเมกาชาเรมบ้างนะครับผมก็ตามที่คาดไว้นะครับว่าสปีดขึ้นมาเป็น100ให้นะครับแล้วก็ส่วนของพลังป้องกัน2ด้านเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ที่85ครับก็จะทำให้มันมีความถึกมากยิ่งขึ้นด้วยและในส่วนของค่าพลังโจมตีกายภาพก็100นะครับบวกกับ ability พลังโยคะของมันไปก็จะทำให้ base attack ของมันอยู่ที่200กันเลยทีเดียวครับผมซึ่ง base 200นี่คือแบบอันดับต้นๆของโลกโปเกมอนได้เลยนะแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการที่ ability ทำงานอยู่นะครับถ้าหากว่ามีเหตุใดเหตุหนึ่งที่ทำให้พลังโยคะนั้นหายไปก็เรียบร้อยครับผมมันจะกลายเป็นโปเกมอนที่โจมตีเบาๆไปทันทีครับและถ้าทุกคนสังเกตนะครับผมเจ้าอาซานันชาเรมแล้วก็มาจนถึงเมกาชาเรมตัวนี้เนี่ยมันมีพลังโยคะเป็น ability ทั้งหมดเลยนะครับปกติแล้วร่างหนึ่งร่างสองร่างเมกาอะไรพวกนี้ ability ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่พวกนี้คือแบบแหมฝึกสมาธิมาตั้งแต่ร่างแรกไงนะครับก็ยึดโยงกับพลังโยคะไว้เป็น ability หลักของมันเลยนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าโปเกมอนที่ว่าเรื่องการเล่นกับสมาธินะครับผมเริ่มที่อาซานันที่ฝึกสมาธิอย่างกระท่อนกระแท่นก่อนแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆจนวิวัฒนาการมีพลังสมาธิที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกลายเป็นชาเรมหลังจากนั้นก็ฝึกต่อไปอีกเพื่อให้มีพลังสมาธิขั้นสุดเปิดสัมผัสที่6กลายเป็นเมกาชาเรมอะไรพวกนี้ได้นะครับก็มีสตอรี่ที่น่าสนใจดีนะครับสำหรับการฝึกสมาธิเป็นขั้นเป็นตอนของพวกมันทั้ง3ร่างนะท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมมีใครเคยเล่นเมกาชาเรมมีข้อมูลอะไรอยากจะมาเสริมอยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับมูฟเซตในการที่จะเล่นนู่นเล่นนี่ในเกมจริงอย่างนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแม้ว่ายุคนี้จะไม่มีเรื่องราวของการเล่นร่างเมกาแล้วก็ตามนะใครมีไอเดียอะไรก็แชร์กันเข้ามาได้เลยครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ